สวัสดีครับพบกับช่องฟุตเทรนชาแนลนะครับวันนี้ก็พิเศษนะครับผมจะพาทุกท่านมาดูรถคันนี้นะครับนี่รถจักรเอ้ยไม่ใช่รถเซเลอรานรถตัดราง EM120N นะครับวันนี้ผมก็อยู่กับพี่เม่นจากช่องเม่นเทรนนะครับเจสซี่แอนได้ไปยอดถอดแอนเพราะว่าเราอยู่กัน2คนขอด้วยไม่เป็นไรเอาละครับขอต่อสักครู่สิ่งแรกของรถคันนี้ที่จะเห็นก็คือถ้าเราดูด้านข้างครับคือสิ่งนี้นะครับที่มีไฟส้มๆอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้คือเซนเซอร์เวลาเขาจะตรวจด้านของตรงนี้เขาจะตรวจสอบจุกซอกทุกมุมของจุดรางแล้วก็ที่ต้องแก้ไขส่วนถัดมาอีกด้านในสุดก็คือสังเกตตรงกันชนครับจะมีเหล็กแบบกันแบบไม่ให้กันชนยุบนะครับถูกหรือเปล่าพี่เม่นน่าจะใช่ครับตัวเรื่องนี้ต้องให้มีสัมพันธ์อธิบายดีกว่าแต่ถ้าใครอยากจะสอนลึกมากขึ้นเรื่องนี้สามารถติดตามได้ที่ช่องรถไฟไทยเป็นมือปุจิพัฒน์เชื่อคลิปว่ารีวิวรถตรวจทางที่ผมไปถ่ายที่บนเมื่อปี60ทางวิศวกรเขาได้อธิบายทุกอย่างเลยอธิบดีผมอธิบายได้ไม่หมดแล้วก็ส่วนที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คืออะไรครับพี่เม่นรถระยะหยุดเริ่มจากแรกระยะหยุดเนี่ยของคันเนี้ยที่500ความเร็วสูงสุด120กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ผมไม่รู้เป็นค่าอะไรนะ150นะส่วนน้ำหนักรถอยู่ที่48ตันนะตัวนี้คือต้องแปลง 1,000 กรัมถ้า 1,000 กิโลเท่ากับ1ตันอันนี้ 10,000 หนักเยอะมากนี่หนัก48ตันส่วนพิกัดรถเนี่ยความยาวอยู่ที่ 18.66 นะค่อนข้างยาวแต่ยังไม่ยาวเท่ารถจักรที่ยาวกว่า แต่ว่าถ้าดูทรงแบบนี้เขาเรียกว่าจะเหมือนรถจักรเลยใช่แต่ความจริงแล้วมันอันนี้ก็คือเฉพาะของมันเองนี่คือรถตรวจทางส่วน12นี่คืออะไรครับอันนี้ไม่แน่ใจอ่ะเลข12ตัวนี้ผมไม่แน่ใจแล้วก็ถัดนั่นแหละเดี๋ยวลองให้วิศวกรเขาแนะนำไปเก็บก่อนเก่าผมเคยอ่านส่วนถัดมาครับนี่ครับประตูอันนี้ก็ผมดูจากประตูแล้วจะคุ้นๆเหมือนมีรถจักรคันนึงเข้ามาในหัวผมคือ DF200 แต่ผมขึ้นภาพไปดูนะครับมันคล้ายกันยังไงคือเรื่องประตูนะครับประตูจะอยู่คนละด้านกันก็คือประตูนี้บานนี้จะอยู่ด้านนี้แต่อีกบานนึงจะอยู่ฝั่งนู้นคล้ายๆรถจักร DF200 รถไม่ได้กี่สิบบาทนะรถเป็นร้อยล้านล้านฟังเนี่ยนี่สะดอกกุญแจส่วนแล้วเรามาดูชุดแรกก่อนนะครับนี่สังเกตดีๆนะครับสิ่งนี้คือใบกวาดสิ่งกีดขวางออกจากรางนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับจะเป็นแบบรูปทรงลักษณะเฉียงนะครับคือให้กวาดออกไปจากด้านข้างรางนะครับอ๋อความกว้างของได้ถึงจากตรงนี้จะเป็นค่าความกว้างของล้อนะ 2.2 เมตรค่าความกว้างของล้อมันน่ะ 2.2 เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อคันของล้อเนี่ยน่าจะ 2.2 เห็นตัวค่าตัวนี้ถ้าเกิดว่าอธิบายอะไรผิดไปต้องขออภัยด้วยนะครับคนที่ถือถ่ายข้อมันนี้คือเป็นเด็กฝึกนะครับอาจจะไม่รู้เรื่องเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆนี่มันมีสมการในด้านเยอะส่วนถัดมาอีกนี่คือถังอะไรเอ่ยอันนี้จะเป็นถังตัวกำลังจ่ายเครื่องยนต์ส่วนเครื่องยนต์ตัวนี้กำลังเครื่องยนต์แล้วก็ตรงนี้คือห้ามล้อตรงนี้สิ่งจะเป็นห้ามล้อตัวนี้ส่วนกองตัวนี้ถ้าสังเกตดีเราจะรู้เลยว่าคืออะไรนะครับสปีกเกอร์แปลอยู่คือแบตเตอรี่ข้างในครับตรงนี้ห้ามเด็ดขาดนะอะไรไหมห้ามจุดไฟเด็ดขาดเดี๋ยวไม่งั้นแบตเตอรี่จะระเบิดเลยขออนุญาตพูดอันตรายนะส่วนคำว่า G ไอ้กล่อง GFDE นี่ก็คืออะไรไม่น่าจะเป็นตัวเกี่ยวกับแบตเตอรี่อะไรเป็นหน่วยค่าเพราะตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องยนต์อยู่นี่และนี่ตรงนี้เป็นตัวเครื่องยนต์ตัวเครื่องยนต์กำลังน่าจะอยู่ตรงนี้ส่วนถังนี่ก็คือถังน้ำมันเขาจุได้ถึง 1,500 ลิตรใช้น้ำมันเช่นเดียวกันเพราะว่าดีเซลคือเครื่องอยู่ดีเซลนอกจากไอ้ถังน้ำมันดีเซลตัวได้1,500ลิตรสูงสุดนะก็ห้ามเหมือนกันห้ามปิดไฟนะถ้าเราไม่เกี่ยวอยู่ใกล้อันตรายอย่างไรแล้วก็ส่วนล้อช่วงท้ายของรถนะครับส่วนแค่นี้สังเกตอยู่นิดนึงนะครับคือตัวนี้จะมีเหล็กออกมาด้านข้างส่วนฝั่งนู้นจะไม่มีถูกหรือเปล่าคืออะไรเดี๋ยวขอใช่ไหมไม่แน่ใจต้องดูอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งระวังด้วยครับอ๋อมีเหมือนกันแต่ฝั่งนู้นไม่มีเป็นเฉพาะเป็นห้องร้อนนี่ผมไม่รู้นี่คือด้านหน้านะครับส
ังเกตนะครับจะมีไฟดวงใหญ่คืออะไรครับไฟดวงใหญ่เนี่ยก็คือเวลาสมมติว่ารถตรวจสภาพทางเวลาออกงานใหญ่ๆอ่ะเขาก็น่าจะมีการเปิดไฟสูงเพื่อตรวจเชิงลึกขึ้นอะไรประมาณนี้ถ้าสังเกตจากตัวแคปอ่ะดูตรงแคปตรงหน้าต่างแคปอ่ะจะเห็นต้องอินฟราเรดอยู่ตรงเนี้ยคือไว้ตรวจสอบจุดต่างๆเลยนะเพราะว่าจะทำงานตัวตีคู่กับตัวเซ็นเซอร์ที่อยู่ด้านข้างส่วนไอ้ไฟเหลืองๆตัวนี้คืออะไรครับมาร์เกอร์ไลท์ไม่เกี่ยวไว้เตือนนั่นแหละเหลืองๆนี่เลยน่าจะเป็นมาร์เกอร์ไลท์เขาไม่เกี่ยวไม่น่าจะเกี่ยวกันเท่าไหร่มาร์เกอร์ไลท์แดงๆอยู่นี่แต่ไฟเปิดอยู่ไม่มันก็มีเหมือนแล้วก็ลังเดียวกันเลยน่าจะเดียวกันส่วนด้านข้างเลือกไม่ได้ตามที่คาดการไว้เลยครับก็คือประตูจะอยู่ด้านนี้เหมือนเดิมฝั่งนู้นก็จะไม่มีเฮ้ยเดี๋ยวอิสเตอร์เอ็กจะบอกเลยว่าเนี่ยตัวข้อมูลของรถคันนี้ซื้อมาจากออสเตรเลียครับใช่ป่ะวะ Explore Bond นะMade in Australia ใช่ออสเตรเลียอันนี้2014ผิดหรือเปล่าขอโทษขออภัยอ่านผิดผมอ่านชื่อประเทศผิดออสเตรียนั่นน่ะไม่ใช่ออสเตรเลียนั่นน่ะออสเตรียนะคนไปอ่านคนบางกลุ่มไปอ่านว่าคำนี้ว่าออสเตรเลียไม่ใช่นะมันคือออสเตรียนั่นน่ะสร้างมาตอน2012คันที่เอามันไปให้ประเทศไทยของเราเป็น178คันที่178คือผลิตคันที่178รู้ว่าทางโรงงานทางนู้นเขาผลิตไปกี่คันเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันนะครับตอนนี้ส่วนนี่เลยครับคือห้ามปีนข้อต่อถูกไหมเนี่ยใช่ห้ามปีนข้อต่ออันตรายระวังจะพัดตกเห็นไหมจะขึ้นตรงนี้ว่าระวังพัดตกเวลาขึ้นแคปอะเขาจะขึ้นเหมือนบอคลอร์เลยเขาจะขึ้นจากด้านหลังอย่างเงี้ยแต่นี่เราจะโชว์ไม่ได้นะครับเขาล็อกไว้นะนี่ล็อกเหมือนกันนี่รถไม่รู้กี่สิบล้านนะไม่รู้เมื่อรถกี่สิบล้านผมไม่รู้นะส่วนด้านนี้ก็ระวังเห็นจะมันถามจะพลิกได้พี่เมนไอห้องนี้คือห้องอะไรเอ่ยอันนี้จะเป็นตู้เครื่องครับตู้ปั่นไฟอันนี้จะเป็นตู้ปั่นไฟส่วนด้านข้างนี่ก็ตามสไตล์นะครับการห้องเครื่องการรถไฟแห่งประเทศไทยรถตรวจสภาพทางรถตอนท2ครับตอนท1ถ้าเคยถ้าสมัยเด็กๆผมเคยเห็นตอนท1ตัวนั้นจะเป็น EM 80ส่วนตอนนั้นจะเป็น EM 80ตอนท1ผมเคยเห็นตอนผมอยู่ม1อยู่อันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้เป็นตู้เครื่องเช่นกันมอเตอร์อยู่ตัวมอเตอร์ใหญ่ก็มาอยู่เวลาปั่นด้านนี้จะมีแค่ด้านเดียวนี่คือระบบอะไรนี่ไงตัวเดี๋ยวนะเค้าเรียกอะไรนะอ๋อแท่ไม่ใช่แท่เค้าเรียกอะไรนะเข็มหมายวัดน่าจะเป็นแบบกดน้ำหนักกดอะสักอย่างอะไรไม่รู้อ่ะส่วนน้ำหนักกดของคันนี้อยู่18ตันถัดมาอีกนิดนึงด้านในสุดน่าจะเป็นใช่ป่ะวะมันขึ้นอยู่ดิรู้สึกว่าน้ำหนักอ๋อมันเป็นค่าบาร์ตรงนี้เป็นค่าบาร์ของเครื่องยนต์ส่วนถัดมาอีกจะเห็นแท่งกลมๆยาวๆนะมั้ยครับนั่นก็คือเผาเฟืองหรือเปล่าน่าจะใช่ยงไปที่ล้อเนี่ยคือต้องให้ทางวิศวกรอธิบายยงไปที่ล้อที่ใกล้ที่สุดหรือเปล่าเพราะเท่าที่สังเกตมาจากรถ SM จะยงไปที่ล้อที่ใกล้ที่สุดส่วนล้อที่อยู่หน้าสุดมันจะไม่โยงไปโอเคเหมือนขับเคลื่อนทั้ง8ทั้ง4เผาเลยใช่เอ๊ะแต่แล้วขอตรงนี้นิดนึงตรงเนี้ยคือหน้าต่างคุณอาจจะสังเกตไว้ว่าทำไมแต่ละด้านเนี่ยจะมีหน้าต่างแบบนี้แต่ละด้านเพราะว่าที่ไหนเขาใช้เครื่องทางสะดวกเขาจะมีการตอนจะถึงจะออกสถานีเขาจะมีการต้องเปิดกระจกเพื่อส่งทางสะดวกให้ทางสะดวกให้หัวส่วนด้านนี้นะครับก็ด้านแรกที่เปิดคลิปมาเลยนะครับคืออันนี้จะเป็นขอบพ่วงนะครับแล้วก็จะมีท่อลมไปจริงๆถ้าเราตัดภาพไปดูที่เวียดนามคนอาจจะคิดว่ารถจักรคันนี้ไอ้คิดว่าจะเป็นรถจักรของเวียดนามใช่แต่ความจริงแล้วนี่คือรถตรวจทางบางครั้งอาจจะเป็นการตัดปากไม่ใช่เป็นรถจักรแต่อย่างใดแล้วบอกได้เลยว่าคันนี้ไม่ใช่รถจักรนี่คือรถตรวจทางแล้วบอกได้เลยว่ามันเป็นคนละส่วนกับรถจักรนี่คือรถตรวจทางไม่ใช่รถจักรถ้าดูดีๆแล้วทรงมันจะเหมือนรถจักรก็จริงแต่ความจริงแล้วไม่ใช่นะคนละระบบกันนี่คือรถตรวจทางทรงของมันเลยถ้าเรื่องเวียดอ่ะจะบอกได้เลยว่าเรื่องเวียดเนี่ยจะระนาบเดียวกับการด่านเหมือนทั้งโลกก็คือแรงเหมือนรถสถานได้รถบรรทุกตัวเปลี่ยนรถบรรทุกเลยป้าป้าเนี้ยเวลาเปิดรถป้าป้าเนี้ยส่วนจะรถสถานทุกขันเพราะว่าตัวรบนอก็สิบุตรคนนี้เหมือนกัน
ส่วนด้านนี้ครับก็จะมีกล้องอินฟราเรดเหมือนกันนะครับมีห้องขับ2ฝั่งก็ใช้กล้อง2ฝั่งแล้วก็จะติดด้านนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยตัวกล้องเนี่ยก็จะจับสัญญาณแล้วก็จะมาหาที่หนูแล้วก็จะกับคลิปด้วยไฟใช่ตอนรถจะวิ่งมาถึงอ่ะจะเห็นไฟด้วยแล้วตัวนี้ก็จะส่งมาถึงกล้องของข้างบนก็จะส่งมาข้างบนนี่แหละแล้วนานๆครั้งที่จะได้เห็นรถคันนี้มาเนี่ยแต่ละปีเราจะเห็นกัน 3-4 ครั้งครับอยู่ที่ว่าจอตรวจบ่อยแค่ไหนแล้วก็ระยะทางด้วยออกตรวจ1ครั้งไม่ได้ว่าจะใช้เวลาวันเดียวนะต้องติดตรวจอีกหลายที่ต้องใช้น้ำมันพอสมควรเพราะว่ามีการใช้ทั้งข้างขบวนข้างขบวนด้วยนี่นะนี่เราจะได้เห็นไม่ได้เห็นกันบ่อยนะครับอาจจะได้เห็นทุก 3-4 เดือนถ้าไปตามที่ต่างๆสมมติแบบไกลอื่นๆเนี้ยอาจจะได้เห็นกันในทุก 3-4 เดือนก็แต่ครั้งครับเพราะว่าเขาจะตรวจกันประมาณปีละ 3-4 ครั้งต่อเดือนไอ้ต่อปีปีละ 3-4 ครั้งนะครับเป็น1เดือนเป็นต่อเดือนนะส่วนรถตอรอที่คล้ายๆที่เป็นรถบรรทุกวิ่งบนรางรถไฟนะครับเรียกว่าตรวจรถล้าวตรวจรอยรางล้าวตรวจรอยล้าวได้ออกมาประมาณกี่ครั้งบ้างวันนี้น่าจะนานๆนะครับนานทีด้วยเพราะว่าเราก็ได้เห็นมานานครั้งมากก็อย่างแรกๆเลยตอนปี61ที่พาชีจำได้ผมจะไปช่วงปลายปี60แล้วมาเห็นตอนปี65นี่รอบ4ปีแล้วตอนก่อนนี้ปีที่แล้วที่ไปถ่ายมาล่าสุดเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนั้นเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับในช่องคำอธิบายรถคันนั้นจะวิ่งบนรางได้แค่25กิโลเมตรถูกไหมพี่เม่นเพราะว่ารถมันหนักถูกป่ะรถหนักแล้วก็มีการตรวจชุดนึงตรวจบางคันนี้จะตรวจแบบว่าตัวสภาพทางจุดไหนที่แบบต้องปรับปรุงอะไรว่าไปแอบจุดแบบว่าแบบรอบทางรอบทิศแต่ถ้ารถตรวจรางแล้วเขาจะตรวจเชิงลึกเขาจะตรวจว่าของตัวนี้เลยตัวของคนต้องเหล็กเลยอ่ะเขาจะตรวจตรงเหล็กเลยก็เป็นรถตรวจตลอดรถตลอดคือตรวจรอยล้างแล้วอ่ะส่วนถ้าตทเนี่ยปัจจุบันมันจะแทนมี2คันจะมีคันแรกเป็น EM80 แล้วก็เป็นตท1ปีวันตอนนี้เป็นตท2เป็น EM120 เป็นรุ่นใหม่กว่าน่าจะเข้ามาตอนนั่นแหละ2012หลังม.2 ม.3 อ่ะผมจำได้ว่าตอนม.1ผมเคยถ่ายสมัยแบบว่าโทรศัพท์กากมากเคย EM ลงไปถ่ายรูปข้างล่างเลยตอนถ่ายกล้าตรงตลาดไอ้ตรงโรงแรมอ่ะตอนนั้นเลยนี่แหละ EM80 คันแรกแต่คันแรกอ่ะมันรถจะเล็กกว่านี้แล้วก็สั้นกว่านี้อีกแต่รถแต่ตัวความเอียงนี่มันจะเอียงนี้เลยมันจะไม่ได้เอียงนี้เลยมันจะเอียงนี้เลยถ้าใครมองถ้าใครคิดไม่ออกเราก็มองภาพไปหาภาพข่าวดูแล้วกันส่วนรถถ้ารถตรวจรอยล้าวรถบนทุกคันนั้นวิ่งจากสถานีนึงไปอีกสถานีนึงใช้เวลาเท่าไหร่อยู่ที่ว่าทางตอนวิ่งครับแต่ถ้ารถต่อทางปกติจะใช้ความเร็วไม่เกิน60ประมาณ50-60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเวลาตรวจทางนะครับถ้าจะไม่เกินนี้ถ้ารถเปล่าอ่ะสูงสุด120นะครับตามที่ไอ้นี่ไม่ว่าจะยึดการทางจุดนี้ในพิกัดรถเก่งนี้แต่ถ้าออกแต่ทำปกติไม่น่าจะเกิน60-70นะเพราะว่าต้องตรวจลึกๆอะไรพวกนี้นะครับกับถ้าช่วงที่ไม่ได้ตรวจอ่ะเราน่าจะเห็นรถที่วิ่งเต็มที่แต่ถ้าช่วงไหนตรวจทางอยู่เขาต้องมีการตรวจสภาพต่างๆอะไรพวกนี้เราก็ต้องใช้ความเร็วลงตามพูดง่ายๆก็เหมือนรถด็อกเตอร์เยลโล่ของรถไฟญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีรถนึงเป็นรถชิงคันเซ็นเนี่ยไว้ตรวจทางบนรถไฟชิงคันเซ็นโดยเฉพาะไม่มันจะมีรุ่นหนึ่งจากคันกับรุ่นหนึ่ง5คันอันนั้นจะเป็นเอสไอที่เป็นรถสีขาวและคาดแดงอันนั้นเป็นเอสไอซีรีส์9973ส่วนตัวนั้นจะเป็น923ด็อกเตอร์เยลโล่ที่วิ่งในสายโตเกียวซันยูแล้วก็ตัวคิวชูใช่ไหมค่ะจะเป็นฝั่งข้างล่างอ่ะตรงคิวชูส่วนระบบห้ามล้อนี่ใช้ระบบลมหรือเปล่าครับพี่เมนไม่รู้อ่ะไม่รู้อันนี้ต้องไปดูคลิปนั้นแหละพี่อันนี้ผมก็จำไม่ได้แล้วมีสมาร์ทโฟนผมว่าอะไรบ้างอ้าวจำไม่ได้แล้ววะอ้าวนะครับผมดูจากล้อแล้วสังเกตเป็นรถล้อมีปอกหรือเปล่าเห็นมีการแต้มนิดนึงนะใช่ไหมไม่รู้ลูกถ้าพวกรถจักรดีเซลบางรุ่นเนี่ยอาจจะทุกรุ่นก็ได้จะเป็นล้อมีปอกเนี่ยเขาจะแต้มเส้นสีขาวไว้แบบว่าถ้ามันเส้นมันเลยหรือว่า2เส้นนี่มันเลยหรือมันตำแหน่งไม่เท่ากันแสดงว่าล้อหลวมปอกล้อมันหลวมเพราะง่ายๆคือจะไปตอบมีสมาร์ทปอดเขาอะคันนี้น่าจะเป็นรถล้อมีปอกเนี่ยถ้าสังเกตดีๆใช่
เอาละครับสำหรับนี่คือรถตรวจทางที่เราจะได้เห็นกันนานๆทีแบบจะได้เห็นกันซ้ำทีต่อทีเอาละครับมาจอดที่นี่อะไรครับที่มีโอกาสได้มาจอดทางที่เกิดคือจะบอกว่ารถคันนี้นานๆครั้งที่จะมาจอดทางที่พวกเราที่ได้มาถ่ายสวยๆครับได้มาจอดในการสมัครกับช่องภูเก็ตแชนแนลตัวผมก็เคยรีวิวกับทางวิศวกรทางนั้นละคลิปน่าจะยาวกว่านี้ไงก็ตามก็อยากจะจอดที่เกิดเดี๋ยวผมลงใต้คลิปแล้วกันตอนนี้อะไรเกิดจะทำเลยนะยังไงคนที่ต้องยังไงใครตามตัวด้วยเนี่ยชาแนลครับแล้วก็ตรงครับผมทีมงานสายสีเพชรเราครับเนี่ยสีเพชรสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม